ไม้กลั้นน้ำตาไม่อยู่บอกกลาอ๋อมปุ๊กลุ๊กชื่นชมเป็นคนน่ารักทำดีไม่ให้ใครรู้บันเทิงวันที่24กันยายน2567 13นาฬิกา13นาทีไม้กลั้นน้ำตาไม่อยู่บอกกลาอ๋อมอัคพันธ์ปุ๊กลุ๊กชื่นชมเป็นคนน่ารักทำดีไม่ให้ใครรู้มีน้ำใจซัพพอร์ตตนตั้งแต่เข้าวงการจนมีวันนี้วันที่23กันยายน67คู่รักพระเอกนางเอกไม้พัทรเดชและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์มาร่วมไว้อาลัยพระเอกรุ่นพี่อ๋อมอัคพันธ์ในงานสวดอภิธรรมคืนที่2ที่ศาลา10วัดธาตุทองซึ่งทั้งคู่ได้เปิดใจเผยถึงความผูกพันกับอ๋อมหลังเคยร่วมงานละครด้วยกันหลายเรื่องชื่นชมเป็นพระเอกน่ารักมีน้ำใจช่วยเหลือทุกคนไม่แปลกใจที่มีแต่คนหลงรักมากมายปุ๊กลุ๊กไม้มาร่วมไว้อาลัยพระเอกรุ่นพี่อ๋อมอัคพันธ์ปุ๊กลุ๊กเราทราบอาการของพี่อ๋อมตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเพราะพี่อ้อยจะคอยบอกอยู่ตลอดเรามีความเชื่อกันว่าพี่อ๋อมจะแข็งแรงและกลับมาทำงานละครปุ๊กจะส่ง DM ไปใน IG เขาเรื่อยๆแต่ว่าพี่อ๋อมไม่ค่อยตอบก็เลยส่งสารไปทางเพื่อนๆเราว่าฝากบอกด้วยนะเพื่อนๆก็บอกว่าพี่อ๋อมไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ยังส่งกำลังใจไปให้พี่อ๋อมเรื่อยๆเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่อ๋อมจะกลับมาแข็งแรงไหมทวิภาคผมก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งครับเขาก็บอกว่าหายแล้วพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักครับกลั้นสะอื้นว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะไม้พัทรเดชกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปุ๊กลุ๊กปุ๊กกับพี่อ๋อมกับไม้กับพี่อ๋อมจะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วละครเรื่องหนึ่งใช้เวลาถ่ายทำนาน 8-9 เดือนแล้วอยู่ด้วยกันตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มคือปุ๊กทำงานกับพี่อ๋อมมา5เรื่องสิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักมากๆเลยแล้วเวลาอยู่กองถ่ายพี่อ๋อมจะชอบทำความดีแล้วไม่ให้คนรู้ด้วยอย่างเช่นเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันวันละพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าเงินมาจากอ๋อมนะที่เลี้ยงทีมงานแต่หนูจะชอบสลายนอไปเป่าประกาศทุกคนเงินพี่อ๋อมนะพี่อ๋อมจะได้ละครยากๆเยอะที่มันจะต้องตากแดดอย่างเรื่องอติตาหรือแม้กระทั่งแม่อายสะอื้นที่ต้องอยู่กับซีนที่เราต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงไม่ว่าเราจะช้าหรือร้องไห้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ปุ๊กเข้าวงการวันแรกเลยจากเรื่องทวิภพจนมาถึงวันที่โตขึ้นพี่อ๋อมดูแลปุ๊กเหมือนเดิมทุกอย่างเขาน่ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นปุ๊กลุ๊กในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักความเมตตากับเราตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะจะเห็นว่าพี่อ๋อมจะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้เลือกว่าเธอเป็นเด็กใหม่เขาน่ารักกับทุกๆคนเท่าๆกันซึ่งจะเห็นบ่อยว่าพี่อ๋อมให้ความน่ารักกับทีมงานทุกคนไม่เล่าให้ฟังว่ามีคนอยากทำจมูกก็ให้ตังทำจมูกงานสวดอภิธรรมอ๋อมอัคพันธ์คืนที่2ไหมมันมีทีมงานเมื่อก่อนถ่ายละครด้วยกันเขาจมูกแบนพี่อ๋อมก็บอกเอาเงินไปทำจมูกเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเขาก็ซื้อมือถือให้เขาน่ารักมากใครที่เคยคุยกับเขาเคยทำงานร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานจะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เพื่อนเยอะมากทีมงานมาหมดเลยเสียงสั่นไหมไม่ได้มีโอกาสบอกกลาเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊กลุ๊กยังถามผมเลยว่าไม่เธอว่าถ้าเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหม
ก็ดีใจแทนปุ๊กลุ๊กปุ๊กรู้สึกว่าถ้าพี่อ๋อมมองลงมาเขาก็จะรู้ว่า2ปีที่เขาต่อสู้เขาไม่ได้สู้คนเดียวทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาเพราะว่าความน่ารักที่เขาหว่านไว้ให้กับโลกใบนี้มันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาบอกเขาว่าทุกคนรักเขาส่งกำลังใจให้พี่อ๋อมเดินทางไปบนสวรรค์ไหมก็ขอให้พี่อ๋อมไปสู่สุคติไปอยู่บนสวรรค์ครับปุ๊กลุ๊กความดีของพี่อ๋อมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกเรื่องมันจะอยู่ในใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเบื้องหลังและเบื้องหน้าทุกคนค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นนางเอกของพี่อ๋อม5เรื่องปุ๊กลุ๊กมันเป็นความผูกพันกันหนูขอบคุณที่เริ่มต้นมากับพี่อ๋อมเพราะในความน่ารักของเขามันทำให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะลองถ้าเราไปเจอบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้เราต้องร้องไห้ตลอดสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้แล้วพี่อ๋อมเป็นคนหนึ่งที่จะพูดกับหนูตลอดว่าปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อมเขาจะพูดที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือเล่นไม่ได้แล้วพี่อ๋อมก็จะบอกปุ๊กเรามาทำเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะบทละครไทยส่วนใหญ่บทนางเอกมันจะค่อนข้างเด่นมากๆสิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่อ๋อมแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ๋อมจริงๆพี่อ๋อมไม่เคยมีความอิจฉาเลยแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องจริงๆความน่ารักของเขาที่เป็นซัพพอร์ตที่ดีมันทำให้งานของเราออกมาดีทุกงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกน่ารักแบบพี่อ๋อมก็จะไม่มีปุ๊กลุ๊กในวันนี้เหมือนกันขอบคุณความน่ารักที่พี่อ๋อมซัพพอร์ตหนูมาตลอดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีๆยันระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMS เริ่มแจ้งเตือนแล้วแบ่ง5ระดับความรุนแรงการเมืองวันที่24กันยายน2567 9:24 น.ประเสริฐยันระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน SMSเริ่มแจ้งเตือนแล้วแบ่งเป็น5ระดับความรุนแรงเชื่อมโยงทุกหน่วยงานขณะนี้ส่วนเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินเริ่มไตรมาส2ปี2568วันที่24กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสปนช.กรมอุตุนิยมวิทยาผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกสทช.กรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ส่วนเรื่องการส่งข้อความหรือ Sender Name ได้มอบหมายให้ทางปภ.เป็นผู้ส่งแต่เรื่องข้อมูลที่จะส่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลสภาพอากาศอย่างเรื่องดินโคลนถล่มเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องฟ้าฝนเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยานายประเสริฐกล่าวว่าขณะเดียวกันได้มีการเชิญผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนหากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะมีหน้าที่ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ
นอกจากนี้มีการมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ออกประกาศตามสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนทางหนึ่งขณะนี้ยังมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเตือนภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยซึ่งขณะนี้เริ่มแล้วนายประเสริฐกล่าวว่าระบบการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์พื้นที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังปภ.และปภ.จะส่งข้อมูลไปยังกสทช.เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายมือถือเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและมีการแจ้งเตือนไปยังช่องทางต่างๆที่มีอยู่ซึ่งระบบนี้จะเป็นการแจ้งเตือนประชาชนได้รับทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในระดับใดซึ่งแบ่งเป็น5ระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์แต่จะไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกซึ่งในระดับที่5จะเป็นการเตือนภัยในระดับสูงสุดเพื่อให้ประชาชนออกจากพื้นที่ซึ่งข้อความการแจ้งเตือนจะมีการระบุที่ชัดเจนว่าประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรส่วนระบบบอร์ดแคสต์การแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินหรือเซลล์บรอดคาสต์เซอร์วิสที่จะมีการเตือนภัยพิบัติทั้งระบบนายประเสริฐกล่าวว่าจะเสร็จประมาณไตรมาสที่2ของปี2568ส่วนไตรมาสแรกจะเป็นเรื่องของการทดสอบระบบที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งให้กับประชาชนแม้จะไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถยิงเข้าไปได้ทุกหมายเลขที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินายประเสริฐกล่าว